สวัสดีครับพบกับเดอะดีโอนทีวีด้วยกระผมนะฮะดร.เบียร์เช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาสอนการทำไอเทมสตอร์เรอร์นะฮะซึ่งไอเทมสตอร์เรอร์ก็คือไอเทมถัดจากเรเดียนที่ว่าดาวมันเต็มแล้วนะฮะก็ของที่จะต้องใช้ก็มีเรเดียนโซ่2อันแล้วก็เชฟเฟอร์สตาร์10อันนะฮะเก็บแม้เยอะชิบหายนะโดยเรเดียนโซเนี่ยก็ได้จากการเอาไอเทมเรเดียนไม่ว่าจะอะไรก็ช่างฮะเข้าเตาหลุดคอลเลกเตอร์หรือถลุงนั่นเองนะฮะส่วนเชฟเซอร์สตาร์นะฮะก็จะต้องเข้าชาโดว์คีย์นะครับฆ่าบอสเพื่อให้ได้ไททันโซมา5อันต่อ1เชฟเปอร์สตาร์คีย์นั่นเองนะฮะส่วนใครที่มีเยอะแล้วจะเอาไปซื้อกล่องชับเปอร์วิชั่นเปิดก็แล้วแต่เขานะฮะส่วนถ้าจะโหดตั้งแต่ตอนนี้ก็ทำเชฟเปอร์สตาร์คีย์นะฮะโดยยังใช้คราฟอาวุธไม่ได้นะครับผมได้เชฟเปอร์สตาร์คีย์ก็นะเก็บไว้นะครับโดยทุกอย่างจะต้องเข้าชาโดว์ทาวเวอร์หมดเลยนะเช่นเอาEmpowered Gemเนี่ยก็จะได้จากลูน่าโซนะฮะเพื่อมาแลกกับกล่อง Empowered Gem ในการเปิดกล่องนั่นเองลุ้นว่าจะได้ไข่มังกรได้อะไรประมาณเนี้ยฮะแต่ส่วนใหญ่จะได้ Empowered มากกว่านะฮะนี่ก็คือเกมแบบลองนะครับซึ่งก็ผมก็ทำคลิปตั้งหากแล้วนะเกี่ยวกับเกมนะฮะผมก็ไม่รู้อะไรมากนะช่วงนี้นะก็ตอนนี้ผมก็มี Empowered Game ผสมไว้ซึ่งแม่งไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลยนะแม่งมีแต่อะไรนะ Magic Damage นะฮะนี่ก็ผมก็มี Cat Game Key จากเปิดได้จาก Empowered Game อ่ะคือโชคดีไม่รู้จะโชคดียังไงนะกูไม่ได้สตอร์เลยเกมเลยกูได้คาร์ดเกมขี่นะแต่ก็ดีนะใครที่อยากได้คือใครที่ไม่อยากเติมม็อบเพื่อเอาคาร์ดเกมขี่ก็นั่นแหละฮะก็รุ่น Empowered Game กันนะฮะก็ประมาณนี้ฮะรายละเอียดของมันนะผมก็ถือว่าโชคดีไปนะได้คาร์ดเกมขี่แต่ผมก็จะใช้ปลดล็อกบูมแรงเจอนะฮะเอาขึ้นดิขึ้นใครมันทำขับวะอย่าให้รู้นะเรามาที่กล่องเนี่ยเรายังไม่สามารถใช้เชฟเปอร์สตาร์คีย์ได้นะต้องไปเปิดที่ Shadow Ever Dark นะครับผมนะ Ever Dark ก็สามารถเข้าได้ตั้งแต่ U8 ถึง U9 นะถ้า U8 เราจะได้เชฟเปอร์สตาร์ประมาณ2อันต่อ1เชฟเปอร์สตาร์คีย์นะฮะแต่ถ้าเป็น U9 ก็จะได้เชฟเปอร์สตาร์3อันต่อ1เชฟเปอร์สตาร์คีย์นะฮะก็ตอนนี้ผมยังเข้า U9 ไม่ได้ก็นะฮะก็โชคร้ายไปนะครับผมแต่ว่าผมขอบอกนะครับว่าถ้าใครยังแรงไม่ถึงไม่สามารถใช้คำสั่งวาร์ปตามเพื่อนอะไรได้เลยนะฮะกับแพทนี้นะเป็นอะไรที่ลำบากมากนะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะพึ่งตัวเองล้วนๆนะหรือไม่ก็เกาะกลุ่มคนอื่นก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมก็คิดว่าเข้าคนเดียวน่าจะได้นะเพราะว่าทีแรกผมก็คิดว่ามันก็แค่หนีให้มอนมันฆ่าเราแต่จริงๆเราต้องฆ่ามอนนะฮะมันจะมีมอนกำหนดอยู่3ตัวนั่นคือโกเลม3ตัวนั่นเองนะฮะให้เราฆ่าถ้าฆ่าไม่ได้ก็คือจบเหตุนะเราสามารถวาร์ปตามกลุ่มคนก็ได้นะแต่เนี่ยมีแค่คนเดียวนะผมก็มาคนเดียวเลยนะฮะง่ายดีนะฮะแล้วก็ใช้ยาแนะนำให้ใช้ยาออโต้นะฮะ
ก็ผมก็พยายามรอให้โกเลมมันมาแล้วก็ฆ่ามันนะแม่งมากว่าจะมาแบบมันโหดมากแต่ละตัวไม่ว่าจะถึกแค่ไหนก็มีโอกาสตายได้นะฮะถ้าไม่ใช้ขวดยาอัตโนมัตินะกดไม่ทันแน่นอนนะผมขอบอกเลยมันยิงแป๊บเดียวหายไป 2-3 ขวดอะมันตามใครมันตามมาเออไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเราก็ถือว่าช่วยกันไปนะฮะก็แป๊บเดียวนะจาก17ขวดเหลือ11กว่าขวดแล้วมั้งเนี่ยโอ้แบบฆ่ายากมันกว่าโกเลมจะมาครบนะแล้วผมก็ต้องพยายามมองหานะฮะแม่งหาไม่เจอมันอยู่ไหนวะอีกตัวเฮ้ยลงมาแล้วเว้ยตบไหมตบนะแต่คาร์ดเจมคีผมจะไม่ใช้กับรูน่าแลนเซอร์เพราะความสามารถของรูน่าแลนเซอร์เวลากดล็อกก็คือเสกร่างโคลนมาช่วยตบนะฮะซึ่งไม่มีประโยชน์ผมคิดว่าไม่น่าจะมีประโยชน์เท่าบูมเมอร์แรงเจอนะที่เสกไก่มาได้เรื่อยๆนะฮะก็รอปาล์มตัวนี้ให้ตันก่อนนะแล้วไปบูมเมอร์แรงเจอตอนนี้ก็ใช้เหมือนชาโดว์คีย์ฮะเอาแชปเปอร์สตาร์คีย์มาเปิดกล่องนะฮะกดเปิดนะฮะแล้วก็จะได้มา2อันสำหรับ U8 นะฮะ U9 จะได้มา3อันนะอันนี้ไม่แน่ใจนะ U9 เพราะผมไม่เข้านะผมก็ไม่กล้าการันตีอะไรนะฮะก็ความสามารถตัวละครผมจะไม่ปลดล็อกลูน่าแลนเซอร์ตอนนี้นะฮะเพราะว่าคาร์ดเกมคีย์ผมไม่ได้ผมพอบอกว่าผมไม่เคยเติมซื้อม็อบมานะผมได้คาร์ดเกมคีย์มาเพราะเปิดกล่อง Empowerแค่ตัวเกมนะไอชิบหายแน่นอนนะครับเชฟเปอร์สตาร์คีย์เนี่ยก็ได้มา2ทีละ2อันใช่ไหมฮะแต่การอัพมันต้องใช้10อันนะก็ต้องเข้าประมาณ5ครั้งนะเพื่อให้อัพได้นะไม่งั้นก็ไม่ได้นะผมก็ต้องเข้าไปเรื่อยๆนะหาคุ้มคนแม่งเลยนะหรือไม่เข้าชาโดว์คีย์มาเก็บยากแบบเข้าก็คือฆ่าประมาณ5ครั้งนะแล้วก็ใช้ประมาณ5อันนะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาก็ได้นะฮะเข้ามาทำไมนะเวลจะได้ทำยังไม่ได้นะเออหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็แล้วตอนนี้ผมก็ได้เชปเปอร์ซามา12อันแล้วฮะและเรเดียนโซอีก2อันนะฮะผมก็จะมาทำไอเทมสตอร์เลอร์เลยดีกว่านะผมจะทำที่หน้ากากก่อนนะเพราะหน้ากากมันมีทั้งเลือดแล้วก็ดาเมจนะก็อัพเลยนะแล้วมันจะถามว่าคุณแน่ใจไหมที่จะอัพเป็นสตอร์เลอร์นะก็ใช่นะแล้วไอสัตว์ขั้นถัดไปนะขั้นอีกตั้ง5ขั้นน่ะไอเชฟตาตั้ง3อันยึดแม่ปัก1กองตอน1ขั้นโอ้โหคือแบบมึงจะให้กูเข้าชาโดว์คีย์รายสัปดาห์จนหำตั้งเลยใช่ไหมเนี่ยฮะกูคิดยังไงเนี่ยแบบไททันโซมันได้ยากมากเลยนะมันได้รายสัปดาห์แล้วกว่าจะได้10อันน่ะมันยากมากมันต้อง2สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้คือสตอร์เลอร์นะไม่สามารถเทรดได้นะฮะก็ power rank ก็จะมีมากขึ้นมาจากภูมิเรเดียนแบบเต็มก็คือ350 35นะ power rank นะก็บวกขึ้นมาเยอะเลยนะถ้ายิ่งอัพเต็มก็ยิ่งบวกเยอะงั้นก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเกี่ยวกับการอัพไอเทมสตอร์เรอร์นะครับผมก็มีคำถามอะไรก็ถามได้นะยกเว้นขอนะฮะขอเรเดนโซนะผมถ้าผมจะให้ผมทำแจกให้แน่ๆนะครับผมก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย